ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศไปท่องเที่ยวกันดีกว่าไปหาหมอกยามเช้าดูกันดีกว่านะคะเพราะว่านึกไม่ถึงเลยนะคะบริเวณเหนือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดจะมีหมอกสวยๆแบบนี้ให้เราได้ชมกันนะคะผู้สื่อข่าวรายงานมาค่ะว่าในช่วงนี้อากาศก็เริ่มลดลงแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิค่ะโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยนะคะหลายจังหวัดอากาศเย็นแล้วโดยที่อุทยานแห่งชาติแควน้อยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวเย็นแล้วเช่นเดียวกันนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยคุณผู้ชมยามเช้า18องศานะคะก็จะมีวิวทะเลหมอกเหนือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนที่สวยงามนักท่องเที่ยวตอนนี้เขามากางเต็นท์สัมผัสอากาศความหนาวเย็นกันนะคะทางด้านของคุณฟารุจใจทัดกุลนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแควน้อยก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าขณะนี้ทางอุทยานแห่งชาติแควน้อยนะคะก็ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาพักแรมในอุทยานแล้วนะคะแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลกและก็ข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแควน้อยอย่างเคร่งครัดโดยนักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มเว้นระยะห่างด้วยนะคะพร้อมกับมีหลักฐานในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็เปิดแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือว่าเป็นเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ดูกรณีที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 นะคะก็ต้องตรวจหาเชื้อจากชุดตรวจ ATK ผลต้องเป็นลบนะคะเวลาเนี่ยต้องไม่เกิน72ชั่วโมงด้วยค่ะนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาโดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลนะคะก็เป็นการตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่อุทยานค่ะโอ้โหเห็นทะเลหมอกแบบนี้สวยมากเยอะทีเดียวนะฮะไม่น่าเชื่อว่าอยู่ที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนี่เองใช่ค่ะนะฮะที่อำเภอวัดโบดใช่เพราะว่าไม่ไกลเลยคุณผู้ชมค่ะไกลจากตัวเมืองของเราเพียง70กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีสถานที่สำหรับกางเต็นท์มีบ้านพักให้นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็โดยที่บริเวณทางขึ้นอุทยานเนี่ยเขามีน้ำตกด้วยนะชื่อน้ำตกว่าน้ำตกสันตะเคียนนะคะขณะนี้ระดับน้ำกำลังน่าเล่นเลยผู้สื่อข่าวของเราบอกมาแวะถ่ายรูปแวะเล่นน้ำกันได้คุณผู้ชมก็สามารถจองที่พักนะคะผ่านแอปพลิเคชันได้หรือว่าสอบถามข้อมูลกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์055-906-615อีก1รอบนะคะ055-906-615ค่ะในวันและเวลาราชการนะคะคุณผู้ชมเห็นเป็นถนนนั่นคือสันเขื่อนนะฮะสวยมากสวยงามทีเดียวนะฮะแล้วก็เนี่ยแหละฮะคือแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะได้ใช้กันนะฮะวิวสวยจริงๆแล้วก็เป็นน้ำที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาใช่ค่ะนะฮะในช่วงเช้าเนี่ยจะมีสายหมอกบางๆลงมานะฮะก็ไม่บางนะก็หนาอยู่นะเป็นทะเลหมอกได้อยู่นะหนาเป็นทางเลยโอ้อากาศน่าจะดีมากเลยฮะนี่จุดกางเต็นท์คุณผู้ชมนี่ไปสัมผัสธรรมชาติกันได้นะครับไปสูดอากาศไปดีๆให้เต็มปอดนะฮะจะได้สดชื่นกันใช่พักผ่อนสบายแล้วก็ไม่ไกลด้วยจากตัวเมืองไปสักประมาณ1ชั่วโมงก็น่าจะถึง70กิโลประมาณนั้น45นาทีสำหรับคนคุ้นชินในการใช้เส้นทางนี่คืออ่างเก็บน้ำของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะฮะสวยมากคือหลายคนบอกว่าเคยไปบ่อยนะเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเนี่ยแต่ไปท้ายเขื่อนไปเล่นน้ำตรงที่เขาจัดเป็นซุ้มมาไว้ไปนั่งแคร่อันนั้นอีกอารมณ์หนึ่งแต่อันนี้เป็นนอนตรงนี้พักอันนี้อีกอารมณ์หนึ่งนะเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะครับไปท่องเที่ยวกันได้ที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนครับ